ถ้ารัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งทำยังไงดีครับต่อสู้ทำให้รัฐประหารครั้งหน้าเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายของประเทศไทยเราต้อง remove on attribute แต่ละเรื่องในการที่จะ lead ไปถูกการปฏิวัติเนี่ยเราต้อง remove attribute ต่างๆนั้นก่อนต่อไปนี้การทำรัฐประหารเนี่ยถือว่าเป็นกบฏต้องได้รับโทษสูงสุดคือก่อนอื่นเราต้องไม่สร้างเงื่อนไขเกิดรัฐประหารอีกผมถือว่าเราไปทำให้ทหารเขามีข้ออ้างในการที่จะทำรัฐประหารมันมีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นมันมีการใช้อำนาจไม่ชอบเกิดขึ้นจนประชาชนทำไม่ได้มันไม่เหมือนยุคถนอมประพาสยุคสฤทธิ์ที่ทหารอยากจะไม่ใช่ทำได้ก็ทำได้มันหมดยุคของทหารแล้วเราต้องแก้ปัญหาที่ตัวรัฐธรรมนูญปี60ที่ถูกผลพวงของการรัฐประหารแล้วก็สืบทอดอำนาจมาแต่ถ้าหากรัฐบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชนนะไม่มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสผมไม่เชื่อหรอกครับว่าทหารจะกล้ามายึดอำนาจ